วัสดีครับผมณัฐวุฒิอดุลยานุโกศลนักเรียนทุนโอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ครับก็ปัจจุบันผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษครับก็กำลังศึกษาอยู่เป็นคณะ Natural Sciences หรือว่าวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสาขาชีววิทยาครับก็ที่จริงผมมีความสนใจเดิมคือสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ชอบศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะชีววิทยาครับเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วทีนี้เนี่ยผมก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปเข้าค่ายฝึกอบรมในการไปเป็นผู้แทนประเทศไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการนะครับก็เมื่อได้ไปแข่งขันแล้วตรงนี้เนี่ยทางสสวทเขาก็ได้มอบทุนการศึกษามาให้ผมในการที่จะไปเรียนต่อทางด้านชีววิทยาจนจบระดับปริญญาเอกเพื่อนำความรู้เนี่ยกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปก็ทุนโอลิมปิกนะครับของผมก็คือก็จะต้องเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการลักษณะของทุนก็คือว่าผมก็ต้องไปเรียนอย่างที่ผมไปเรียนที่ประเทศอังกฤษนะครับก็ต้องไปเรียน A-level A-level ก็คือเป็นเหมือนกับการไปเรียนเพื่อปรับคุณวุฒิเพื่อให้สามารถสมัครเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษได้ครับก็ผมเรียน A-level เป็นเวลาทั้งหมด2ปีจากนั้นก็ต่อมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีอีก3ปีแล้วก็ปริญญาโทอีก1ปีจากนั้นก็ต่อปริญญาเอกอีกใช้เวลาประมาณ3-4ปีประมาณนี้ครับอย่างหนึ่งก็คือผมว่าที่สำคัญที่สุดก็คือภาษาอังกฤษครับเพราะเด็กไทยเรามีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษอยู่แล้วอาจจะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันมากหรือว่าระบบการเรียนการสอนของเรายังไม่เอื้อต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของพวกเรานะครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยสมมติถ้าเราภาษาอังกฤษดีแล้วเนี่ยเราสามารถคุยกับเขาได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นคือเมื่อเราเข้าใจกับเขาง่ายยิ่งขึ้นเราก็สื่อสารได้มากขึ้นได้รับประโยชน์ได้รับความรู้ได้เชื่อมความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติได้ดีขึ้นนะครับก็อยากให้น้องๆเนี่ยพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีแล้วจะเปิดโอกาสทางการศึกษาโอกาสทางธุรกิจให้น้องๆในอนาคตได้อีกเยอะครับอยากจะแนะนำน้องๆนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่เก่งมากเนี่ยแต่ถ้าเราขยันเราขวายคว้าหาโอกาสเราอย่าหยุดนิ่งเราต้องพยายามพัฒนาตัวเองต้องฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงทำแค่นี้แหละครับง่ายๆชีวิตเราก็จะดีเองครับสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับผมทำให้ผมได้ไปเรียนรู้ได้เห็นโลกกว้างได้เห็นว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่เขาเรียนรู้กันยังไงเขามีนวัตกรรมอะไรบ้างเขามีเทคโนโลยีอะไรบ้างหรือเขามีการทำธุรกิจอย่างไรนะครับก็สามารถให้เราเนี่ยเก็บมาเป็นประสบการณ์แล้วกลับมาใช้มาพัฒนาประเทศไทยในอนาคตต่อไปได้ครับถ้าน้องสนใจอยากเรียนต่อนะครับไม่ว่าจะเรียนต่อในประเทศหรือว่าเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยข้อมูลต่างๆมีมากมายบนอินเทอร์เน็ตก็อย่างเช่นเว็บไซต์ต่างๆเช่นวิชาการ .com หรือว่าเว็บไซต์ของทางกพ.นะครับน้องสามารถเซิร์ช Google ได้หมดเลยปัจจุบันแล้วก็ทางกพ.เองเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมการศึกษาอยู่เรื่อยๆนะครับมหาวิทยาลัยต่างๆสถาบันการศึกษาชั้นนำจากต่างประเทศเนี่ยมาร่วมงานทำให้น้องเนี่ยได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวน้องๆเองที่สำคัญนะครับงานนี้ฟรีเพราะฉะนั้นน้องๆมีแต่ได้กับได้ครับ